เป็น FC เราชื่อว่าน้องเก่งแซสเขาปรากฏประมูลคนแรกเลยนะฉันก็เลยปิดประมูลให้เขาเลยเท่าไหร่ 12,000 กว่าบาทจริงๆเนี่ยและรูปนั้นมีแค่รูปเดียวบนโลกแล้วถ้าก็มีคนคอมเมนต์นะว่าแดนนี่ก็แค่ก๊อปปี้รูปแล้วไปใช้ก็ได้ฮัลโหลไม่ใช่ค่ะ NFT คือแบรนด์รูปเป็นแบบบล็อกเชนนะเหมือนพวกเหรียญอะไรกลายเป็นโทเค็นก็มีชิ้นเดียวบนโลกซึ่งน้องเก่งแซสคนเนี้ย เขาเป็นผู้ครอบครองโทเค็นโอปปาทาชิสีแดงอันนี้คนเดียวในโลกก็ไปตั้งขายได้ก็แล้วแต่คือมันอนาคตคือแน่นอนว่าช่องปาทาชิต้องเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะก็น่าจะมูลค่าจาก 12,000 เนี่ยกลายเป็น 120,000 ก็ได้เหลือ 120,000 อ้อนี่นะคะคนอยากจะทิ้งลิงก์ไว้นะถ้าใครอยากไปติดตามช่องทาง Channel NFT ของผมนะเดี๋ยวจะมีรูปแบบว่าหลายๆรูปนะของ ของเราด้วยเนี่ยเจ้ารูปว่าเจ้ารูปอาจุมาที่วาดเองอะไปประมูลมีแค่ชิ้นเดียวในโลกรูปวาดที่อาจุมาระบายสีเพ้นเองกับมือทุกอย่างชิ้นเดียวบนโลกอะไรอะคืออันนี้แหละค่ะทุกคนที่เขากำลังพูดถึงในโซเชียลตอนนี้อะแปะนี่มึงอืมตรงไหนเนี่ยถ้ากดท้องไม่ต้องกดตรงนี้เฮ้ยใช่แปะนี่เหรอไม่ใช่ฮะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะมันจะไม่มาชอบไข่กูเดี๋ยวกูเป็นหมันนะ มันลูกอยู่ตรงนี้ชมต้องแปะแอบดูดิแอบดูดิมองไม่เห็นมันเจ๊มันจะลงไปเยอะไปหรอใกล้อันผักมันติดขนเชี่ยมันเป็นรอยขนเส้นเต็มเลยอะโถนะเก็บไม่มีไม่กิน อย่าไม่แอบด้วยตีตายเลยเนี่ยตีมันเลยตีมันเชี่ยมันเลยเนี่ยเชี่ยมันเลยเนี่ยเอาละไม่มาเปล่านะเดี๋ยวก็ผ่อนคลายไอ้ยายนี่เรื่องกูตายเนี่ยไม่ตายเอาละเย็น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 เย
มันสั่นๆอ่ะมันแบบช็อตมันเป็นไฟช็อตเลยไม่ยังหนังเลยพี่เออมันยังกำลังดูเลยเนี่ยไม่ใช่คำเตือนเลยคือคำเตือนก่อนนะอย่าทำตานะกูไม่รู้นะกูอาจจะไม่มีลูกมึงได้ดูแล้วก็ได้พวกแฟนซีเมื่อกี้ไม่ใช่หมวดของเมนเป็นหมวดไฟฟ้าเล็กน้อยแต่อันเนี้ยเมื่อกี้เล็กน้อยจะไปเลยไม่สองนะจิ๊กทำไมไม่โอ้ยตีกู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 เกิดตีกูอ่ะเนี่ยโอ้โอ้โอ้
้องสาวนะคะเอาเลยนะในสองสาวเอาไม่ออกเลยไม่ได้ปวดเหมือนปวดเราปวดท้องเรากับพ่อหรืออะไรเลยเออใช่มันจะแบบเสียวๆอ่ะเออมันแบบปวดแล้วแบบมันฟื้นตรงแถวหำอ่ะใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละมันอู้แบบนี้มันก็แล้วตัวมันจะโก่งนี่เลยแบบเดินเดินอยู่แบบโอ้ยอย่างเงี้ยเช้าอย่างเงี้ยก็ต้องชงกาแฟทำไมเสียงไม่บอกไม่ข่าวไม่ก่อนเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้เมนูลงไหมก็ทนได้นะเพราะว่าตอนนี้โดนช็อตไปสักพักรู้สึกว่าจิ๋มเริ่มทรงพลังขึ้นจิ๋มทนทานเริ่มเลเวลไหนโอ้ยยังก่อนแค่เป็นแม่บ้านมันไอ้ก้อนตรงเนี้ยไอ้ตรงใกล้ๆจิ๋มนะคนมันแบบเบิ้ลอย่างนี้เลยใช่เป็นอย่างนั้นแหละไม่กินกาแฟหรอแกมีเมนอะแกให้ของเย็นๆพี่ไม่งั้นตรงนี้แกจะปวดแกต้องกินของร้อนๆไม่เชื่อมันจะเหมือนไม่กินของเย็นไม่ได้เลยวะใช่ต้องกินอะไรเย็นๆมะพร้าวว่าไงกินมีนี่เหนื่อยไหมนะต้องเร็วกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นมันจะปวดท้องเหม็นปวดเลยปวดยังไม่หยุดดิยังไม่หยุดดิหยุดผมไม่อยากกินกินแล้วก็ยังมีเรื่องของฉันใช่ปะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวน้องดูชีไปแต่งตัวใช้ชีวิตประจำวันกันต่อโอเคครับทุกคนหลังจากที่น้องดูชีดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็จะแต่งหน้านะคะเฉยๆที่มันปวดมันปวดอ่ะแล้วสึกแบบมันเจ็บมันแปลกอ่ะนี่จำกันได้ไหมลิซ่าจำกันได้เปล่านี่กูเองไอ้ลิซ่าจำได้ไหมกลัวลิซ่าจ้าเฮ้ยเปาเจอเอาเจอก็มานี่ใครจริงๆแล้วกูเป็นแม่ของมึงจำได้ป่ะนี่ใครฮะมึงจำไหมนี่ใครเฮ้ยเฮ้ยมันหยุดยังไงนี่อย่างนี้ไปไอ้ตากินข้าวโน้มแม่กวนเลยนั่งลงไม่ได้กระเบื้องนะไปกระเบื้องจะไปโอ้ยหุ่นยิง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 You're not fucking kidding! Why? You're not kidding!
พอนอนไปนานก็รู้สึกว่าเริ่มชินชินคือแล้วทุกคนค่ะทุกคนน้องชีต้องทำงานอยากลงเลเวลสุดอ่ะขอได้ปะครั้งนึงเดี๋ยวได้อะไรก็จะไหวอะไรนะมันดึงขนด้วยอะไม่ไงอยากทำงานไหมถึงมันจะเป็นมันก็ทำงานได้แต่แค่มันรู้สึกแบบไม่สบายตัวอะไรแล้วก็แบบนี่ค่าช้อปปิ้งของหนูมาเดือนนี้เบิกไป3 ล้าน3 ล้านเหรอโอเคแต่ว่าแกติดหนี้บริษัท3 ล้านเอามาคืนด้วยเพื่อไลติ้งเยอะหางก็ได้ทำมาใหม่ปกติเคยทำงานอย่างนี้ที่ไหนวันวันอะไรที่ทำงานอะไรทุกคนนั่งดูซีรีส์ชิบายอายุพอไม่เอาแล้วผมไม่อยากกินข้าวแล้วนะทุกคนเอาอะไรอ่ะเอาส้มตำชิ้นหนึ่งนิดพอไม่มีส้มตำแล้วนี่เหรอเอาบอกเป็นส้มตำมีอะไรเด็ดบ้างคะจะมีเป็นนี่เอาเล็กน้ำเล็กน้ำเล็กน้ำเล็กครับเล็กน้ำต้มยำอ่ะขอโทษนะครับอันนี้เป็นเหม็นครับโอ้โหว่ะนี่ก็ปวดจังเลยนะเหน็ดไปหมดเสื้อก็ร้อนเหมือนกันมันอยู่หน้าหนาวเลยเนาะไปหาพ่อเนี่ยต้องบอกว่ากินน้ำเย็นแล้วปวดท้องฮะไม่สวยยังเลยชื่อจังหวะเราอ่ะมันเต็มไปด้วยเกมไงทุกคนนอนทุชีต้องอยู่กับเกมนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นมันทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นอนทุชีอุลี่ตังโอเคโอเคต่อไปเราจะแข่งเกมโดมิโน่กันทุกคนทำอะไรผิดทำอะไรโมยากเหมือนกันนะมันเป็นนุ่มๆใครทำหล่นทำความสะอาดเวนอาทิตย์นี้หล่นทำเวนอาทิตย์เลยเย้ชนะแล้วค่ะยังไม่ทำได้ทำแล้วมาเชฟชี่มาเชฟชี่มาเคยสอนนะคะทุกคนว่าโยคะเนี่ยพี่ปูเปิดเฮ้ยมันลำบากเหมือนกันนะใส่กระโปรงสั้นนะ
เดินหน้าไม่ต้องเดินพี่พี่นั่งแล้วก็จบเหรอเป็นก็อีผู้ชายนะบอกไว้ก่อนนะหัดเข้าใจผู้หญิงซะบ้างเขาเป็นประจำเดือนเขาปวดท้องเขาอารมณ์เสียเข้าใจมันงุนงิดซึ่งเราจะชี้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นประจำเดือนจริงๆอาจจะปวดท้องมากกว่านี้ก็ได้นะหนุ่มๆฟังไว้นะหัดเข้าใจผู้หญิงซะด้วยว่าเขาเป็นประจำเดือนเนี่ยเขาทนทรมานนะเขาปวดท้องอย่าบ่นไว้ให้เขาบอกว่าเลิกปวดท้องสิอย่าสำออยสิถ้าเตะอีกวันเลยไม่ได้หรอถ้าเริ่มสงสัยตัวแกนะมึงแกคบฉันก็บังหน้าอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าหากคนที่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe หนูตัวนี้กดกระดิ่งติ่งหูกดไลค์กด subscribe กด like กดรูปไลค์เยอะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันกับน้องโอปราด้วยเจอริอิสเบรกี้เอสเบรกาให้ดูของมีรอบหนึ่ง